สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำดอกไม้ไหว้พระแบบใหม่กันค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มจากการเสียบดอกรักนะคะจะเสียบแบบหัวท้ายสลับกันนะคะเสียบด้านหัวก่อนค่ะเสียบด้านท้ายค่ะเสียบต่อไปเรื่อยๆจนได้สีคู่นะคะเราจะปิดท้ายด้วยดอกเบญจมาศดอกเล็กนะคะดันให้ดอกรักไปติดส่วนปลายเลยนะคะนำดอกดาวเรืองมาเสียบไม้ค่ะเราจะใช้ใบเตย3ใบนะคะซ้อนข้างหลังแบบนี้ค่ะเสร็จแล้ววางช่อดอกรักเลยนะคะ3ช่อค่ะวางดอกดาวเรือง2ดอกลงข้างล่างเลยนะคะตัดส่วนท้ายให้สวยงามค่ะเสร็จแล้วใช้หนังยางรัดค่ะเพื่อเพิ่มความสวยงามเราจะใช้ดอกกุหลาบใบเตยนะคะวางข้างล่างแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วใช้หนังยางรัดค่ะใช้ใบเตยที่ผ่าออกแกนกลางออกแล้วนะคะเอามาพันรอบหนังยางนะคะพับเก็บไปแล้วใช้ตะปูเข็มเสียบเข้าไปค่ะเสร็จแล้วค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะขอบคุณที่รับชมคลิปของเรานะคะวันนี้สวัสดีค่ะ